หนึ่งสองสามว่าสำคัญสุดเลยต้องหาตัวเองให้เจอผมโชคดีที่เจอลายเซ็นของตัวเองเร็วอ่ะตอนแรกเริ่มมาจากหนังผีใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเราคนพบว่าเฮ้ยเราชอบคอมเมดี้แบบเราชอบอารมณ์ขันแบบเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่คิดว่าทำหนังต้องดูหนังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมาจากทุกอย่างเลยการทำหนังจริงๆมันเป็นเล่าเรื่องคนเรื่องชีวิตอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องไปเจอชีวิตหลายๆแบบครับดิสเพลย์แบบเจ๋งมากก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยผมจะเป็นคนที่ถ่ายรูปเยอะมากอ่ะแต่ละประเทศนี่ที่ไปแต่ทริปที่ไปจะเป็นพันรูปเนี่ยแล้วก็จดบันทึกอะไรที่มันกระทบใจเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องขำๆอย่างเช่นไปเกาหลีไอซีนที่เห็นคนนักท่องเที่ยวไปถ่ายกับรูปปั้นไบยองจุนอะไรเงี้ยก็กลายเป็นซีนหนึ่งในหนังไปเลยอะไรเงี้ยพอไปหลายๆวันอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเข้าใจภาพรวมของเมืองนั้นนะฮะว่ามันเป็นเมืองของอะไรกันแน่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วผมมองว่าเบอร์ลินเป็นเมืองของกำแพงเป็นสัญลักษณ์ทุกอย่างเลยทั้งเรื่องการแบ่งกั้นของคนประวัติศาสตร์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้ว่าแบบเฮ้ยคนชาติเดียวกันต้องมาแบ่งด้วยกำแพงเดียวซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยฮะมันไม่น่าเชื่อว่าจะเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเรื่องศิลปะอีกคือทุกมุมเลยมันจะมีกราฟฟิตี้ทุกมุมเมืองเป็นศิลปะไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าอยากทำคลิปที่เกี่ยวกับตรงนี้ฮะเพราะว่าเป็นภาพที่เรารู้สึกได้จากเมืองนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆที่รวมภาพนิ่งแต่มาต่อๆกันอะไรเงี้ยน่าจะสนุก